Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ถูกทดสอบด้วยไฟวันที่7การช่วยกู้อัศจรรย์ในพระธรรมดาเนียลบทที่3ข้อที่24ถึง25ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยส่งลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตรัสกับบรรดาสหายของพระองค์ว่าเรามัด3คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลตอบพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพะยะค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็น4คนนั้นกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่4นั้นดูเหมือนองค์เทพบุตรอาจเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้คือการสำแดงของพระเยซูก่อนที่จะทรงเสด็จมาบังเกิดในโลกเราได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในหลายๆตอนเช่นตอนที่โมเสสเจอกับพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟในอพยพบทที่3และตอนที่โยชูวานำกองทัพไปรบในโยชูวาบทที่5เราไม่อาจรู้ได้ว่ารูปร่างคนที่4ที่ปรากฏในไฟนั้นจริงๆแล้วเป็นใครแต่หลายๆคนเชื่อว่านั่นคือพระเยซูพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับผู้รับใช้ของพระองค์ในการช่วยกู้อันอัศจรรย์นี้หากถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนที่พวกเขาอยู่กลางเปลวเพลิงคำตอบคือพระองค์ทรงอยู่ณที่นั่นกับพวกเขาพระเจ้าอนุญาตให้ผู้รับใช้ของพระองค์และกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้เห็นถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์นี่เป็นการช่วยกู้ที่อัศจรรย์จริงๆเมื่อพระเจ้าช่วยกู้ใครสักคนพระองค์จะทรงทำการอย่างชัดเจนจนเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นผู้ช่วยกู้พระเจ้าทำให้เหตุการณ์นี้ชัดเจนต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่าเจ้าแต่ต้องพวกเขาไม่ได้นี่คือการช่วยกู้อย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องดีที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้ชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับที่ปกป้องและคุ้มครองเราในทุกวันนี้แม้เราเผชิญความทุกข์ยากพระเจ้าทรงควบคุมทุกสถานการณ์อยู่ดังนั้นหากเราสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่เราเผชิญหน้ากับการทดสอบคำตอบก็คือพระองค์ทรงอยู่ตรงนี้กับเราเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดคือให้เราถวายพระเกียรติแก่พระองค์พระเจ้ากระทำการผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่ต้องมาอยู่ต่างถิ่นไร้ซึ่งอำนาจในมือและต้องต่อสู้กับศัตรูที่มีจำนวนมากกว่านักพระเจ้าได้สำแดงฤทธิ์อำนาจเพื่อให้ผู้คนได้เห็นพระสิริของพระองค์และนี่เป็นการช่วยกู้อันเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระเจ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงอัศจรรย์ใจในพระเจ้าและการอุทิศตัวของผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อได้เห็นการช่วยกู้อันแสนอัศจรรย์เนบูคัดเนสซาร์อาจคิดในใจว่านี่คือพระเจ้าอะไรกันที่มนุษย์จะยอมเชื่อและวางใจในพระองค์โดยไม่ฟังคำบัญชาของกษัตริย์ที่พรากชีวิตพวกเขาได้ต้องเป็นพระเจ้าแบบไหนกันนะถึงจะมีผู้รับใช้แบบนี้ได้การอุทิศตัวของเราทำให้ใครประหลาดใจได้บ้างหรือไม่โลกมองมาที่ชีวิตและต้องประหลาดใจที่เราอุทิศตัวให้กับพระเจ้าบ้างหรือไม่ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่เรากำลังแสดงให้โลกได้เห็นคุณค่าของพระเจ้าและพระวจนะคำของพระองค์ผ่านการให้คุณค่าพระเจ้าในการใช้ชีวิตของเราในพระธรรมดาเนียลบทที่3ข้อที่26ถึง30แล้วเนบูคัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่และชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกก็เดินออกมาจากไฟพวกอุปราชองคมนตรีผู้ว่าราชการมณฑลและพระสหายของกษัตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมบนศีรษะของเขาก็ไม่งอเสื้อก็ไม่เสียหายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวพวกเขาเลยเนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกพระองค์ผู้ทรงใช้ทูตสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ฟังคำบัญชาของกษัตริย์และยอมพลีชีวิตของเขาเสียดีกว่าปรนิบัติและนมัสการพระอื่นนอกจากพระเจ้าของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่าชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาคนใดที่กล่าวลบหลู่พระเจ้าของชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโก
จะถูกทึงแขนขาออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะถูกทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพราะไม่มีพระอื่นใดที่สามารถช่วยกู้แบบนี้ได้แล้วกษัตริย์ทรงเลื่อนยศชัดรักเมชักและอาเบตเนโกให้สูงขึ้นอีกในมณฑลบาบิโลนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงช่วยกู้และอยู่กับเราอย่างอัศจรรย์ราวกับเหตุการณ์บุรุษคนที่4ในกองเพลิงพระเจ้าทรงใช้เรื่องราวในชีวิตของเราเพื่อประกาศถึงพระสิริของพระองค์อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เราขอเชื่อในการทรงสถิตในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอทรงประทานหัวใจที่กล้าหาญที่เราจะเชื่อและวางใจในทุกเหตุการณ์เพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและทรงช่วยเราจากกองเพลิงอย่างอัศจรรย์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน